วัฒนวัฒนทรัพย์นะคะประธานของบริษัท YLG Bullion International นะฮะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่เจียและคุณไอรีนค่ะค่ะครับก็วันนี้ทองคำเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็แนวโน้มวันศุกร์เนี่ยนะจะเป็นยังไงต่อไปครับอ้าวสายหลุดไปเดี๋ยวต่อใหม่ราคาทองที่ปรับขึ้นมาในวันนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ที่ล่าสุดเป็นไงครับทองคำแท่งนะคะจากสมาคมค้าทองนะคะก็รับซื้ออยู่ที่ 18,850 บาทนะคะส่วนขายออกก็ 18,950 บาทวันนี้บวกขึ้นมาเช้านี้บวกมา50บาทนะฮะอ้าวตอนนี้คุณพวันพร้อมแล้วนะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะโทษทีค่ะสายหลุดนะคะครับเชิญฮะเชิญคุณพวันครับค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเป็นอะไรที่พลิกโผผิดพลาดเพราะว่าเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่กดดันทองคำให้ย่อลงมาแต่เมื่อวานนี้เนี่ยผลการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยมีรับเพิ่มขึ้นมีคนมาเคลมเพิ่มขึ้นอีก 16,000 ตรงนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งผลักดันให้ทองคำเนี่ยดีดตัวขึ้นแต่ก็สังเกตได้ว่าคายของตอนหลังจากประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยได้แค่ 1,289 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ยังไม่พ้นขึ้นไปถึง90เพราะนั้นเองตัวนี้เองจะทำให้ทองคำยังคงสามารถยืนอยู่ในระดับสูงคือระดับ1280เหนือระดับ1280 US ดอลลาร์ข่าว2วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวของนายเบนเบนังเก้ซึ่งให้เชิงบวกกับทองคำโดยที่บอกว่าอาจจะคง QE ไว้จนกว่าการตั้งงานจะมีตัวเลขที่ดีขึ้นแล้วก็พอรุ่งขึ้นก็พอเย็นก็มีการเหมือนตอกย้ำอะค่ะว่ามีคนเคลมมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนก็อาจจะเชื่อมั่นมากขึ้นจึงได้หันมาลงทุนในสินทรัพย์ปัจจุบันเราจะว่าปลอดภัยก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่าสินทรัพย์ค่อนข้างเสี่ยงนะคะทองคำก็มีการขยับขึ้นมาแต่ต้องดูค่ะว่าถ้าทองคำยังเทสอาจจะมีการเทส1,300หรือ1,290อีกสักครั้งสองครั้งถ้าไม่ผ่านเนี่ยแนวทางก็คงจะไม่ต่างกับเมื่อตอนที่เทสครั้งก่อนก็คือเทสไม่ผ่านก็อาจจะลงมาฮาโลอีกครั้งก่อนที่จะมีการดีดขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะนั้นช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะถ้าทองคำยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ1,320ขึ้นไปเนี่ยก็ยังมองให้เป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะคะจนกว่าทองคำจะยืนอยู่เหนือระดับ1,320ขึ้นไปได้ถึงจะเริ่ม follow ซื้อได้เพราะนั้นทุกครั้งที่แตะแนวต้านแนะนำนักลงทุนให้ขายไปก่อนแล้วก็รอลงมาแต่ละจุดโลสมมุติว่าไปต้านไม่ว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ย่อลงมา30เหรียญค่อยซื้อจะปลอดภัยกว่าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้านวันนี้ให้เท่าไหร่นะคะวันนี้ต้านแรกเนี่ยอยู่ระดับ 1,290 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ต้านถัดไปอยู่ที่ 1,312 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วก็จะเริ่มซื้อจริงๆถ้าขึ้นไปยืนหนึ่งเหนือระดับ1,320ถึงเริ่มจะปรับขาแล้วเป็นเทรนด์ขาซื้ออีกครั้งนึงได้ค่ะ